็ดเล็กเกร็ดน้อยกับหนอนอจังสวัสดีค่ะทุกผู้ชมค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับหนอนอจังค่ะเช่นเดียวกันนะคะทุกผู้ชมก็จะอยู่กับดิฉันนอราหนึ่งเจ๊บือราเฮงค่ะและในช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมเองไม่ควรพลาดและจะต้องตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมนั้นจะได้สามารถนำไปปฏิบัติใช้นั่นเองค่ะและหากใครนะคะที่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองนะคะเริ่มเข้าสู่ภาวะเครียดด้วยปัญหาที่มีมากมายอยู่รอบๆตัวนะคะส่งผลทำให้เราเนี่ยมีความเครียดได้มากเลยทีเดียวและเวลาเราเครียดมากๆแน่นอนค่ะว่าจะทำให้เราเนี่ยนะคะคิดมากด้วยเช่นกันแต่พอเวลาเราคิดมากก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกปวดหัวตามมาใช่ไหมล่ะคะแล้วก็รู้สึกปวดตรงบริเวณท้ายทอยอีกต่างหากเหล่านี้นะคะอาจจะทำให้สุขภาพร่างกายของเรานะคะแย่ลงได้และหากใครที่รู้สึกว่าตัวเองนะคะเครียดมากๆอย่างนี้นะคะจะต้องหันมาหาวิธีการที่จะทำให้ผ่อนคลายนะคะวันนี้ค่ะดิฉันมีวิธีหรือเรียกได้ว่าสูตรผ่อนคลายให้ท่านผู้ชมนั้นสามารถลองกลับไปทำได้เพื่อคุณนี้นะคะจะได้ไม่ต้องเครียดแล้วก็เวลาหลับนะคะจะได้หลับสบายอย่างยาวนานเลยค่ะและวิธีการที่ดิฉันจะนำมาฝากในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะความเครียดนะคะเกิดขึ้นทุกเวลาที่เรามีชีวิตอยู่แต่จะทำอย่างไรล่ะคะให้สามารถควบคุมและลดระดับความเครียดเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะความเครียดนั้นส่งผลต่อร่างกายของเราหลายอย่างเลยค่ะบางคนเลือกที่จะนั่งสมาธิเพื่อควบคุมจิตบางคนเลือกที่จะตั้งสติและย้อนหาเหตุผลของความเครียดนั้นๆหรือบางคนก็เลือกที่จะปล่อยวางแต่ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรที่จะได้ดั่งใจเราเพราะฉะนั้นเรามาคลายเครียดแบบง่ายๆทำได้ที่บ้านแล้วคุณจะหลับสบายคลายกังวลอย่างแน่นอนค่ะสำหรับสูตรผ่อนคลายความเครียดนะคะก็มีดังต่อไปนี้เลยค่ะสูตรแช่เท้าและมือดูดพิษร้อนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็มีดังต่อไปนี้เลยค่ะอย่างแรกนะคะใบตำลึงค่ะ 2. ใบบัวบก 3. ใบหญ้านาง 4.ผักบุ้งไทย 5. รางจืด 6. น้ำมันหอมระเหยกลิ่นยูคาลิปตัสหรือมิ้นท์หรือกลิ่นที่ท่านชอบ 7. น้ำสะอาดและ 8. เกลือ1หยิบมือค่ะสำหรับวิธีทำนะคะก็ไม่ได้ยากเลยค่ะอย่างแรกเลยให้ตำเกลือและสมุนไพรที่กล่าวมาทั้งหมดให้พอแหลกนะคะเสร็จแล้ว 2.ผสมส่วนผสมลงในน้ำอุ่นเล็กน้อยจากนั้นหยดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่เตรียมไว้ลงไปนะคะ 1-2 หยดเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้มากขึ้น 3. แช่เท้าและมือลงไปในน้ำทิ้งไว้ประมาณ10นาที 4. เมื่อครบกำหนดแล้วให้เช็ดมือและเท้านะคะให้แห้งและทิ้งไว้ประมาณ3นาที5. แช่เท้าและมือต่ออีกครั้งตามข้อ3และ4ทำแบบนี้3รอบนะคะเขาว่ากันว่านะคะวิธีนี้จะช่วยคุณนั้นหายเครียดหายไม่สบายและมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมได้ใครอยากหันมาดูแลตัวเองลองเริ่มด้วยวิธีที่ว่านี้นะคะไม่ต้องเดินทางไปสปาให้เสียเงินเสียเวลาแต่ได้ประโยชน์คุ้มค่าจริงๆไม่เชื่อก็ลองดูนะคะเป็นไงกันบ้างล่ะคะผู้ชมคะกับสูตรดูดพิษร้อนออกจากร่างกายเพราะที่ฉันเชื่อค่ะว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะต้องมีปัญหาที่มากวนใจและทำให้เราเนี่ยต้องเครียดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะคะดังนั้นนะคะลองนำสูตรนี้นะคะลองไปทำดูได้เพื่อให้ร่างกายของเรานี่นะคะรู้สึกผ่อนคลายนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามแต่นะคะสูตรดีๆแบบนี้อย่าลืมนะคะลองกลับไปทำดูได้ที่สำคัญนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับอะไรอย่าลืมนะคะต้องติดตามชมให้ได้วันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ